ขั้นเทพ .in.th มีบริการมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์ขายไอเทมโค้ดหรือแม้กระทั่งขาย ID เกมมีบริการสำหรับเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น PB ROV Free Fire FIFA Speed Zitter หรือแม้กระทั่งบริการของเกมสตรีมออนไลน์ก็มีไว้ให้ท่านเลือกสรรแล้วที่นี่ขั้นเทพ .in.th ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับรายการJust for Game กับผมเอจัสนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเกมโมบ้าใหม่ล่าสุดนั่นเองนะฮะที่มีชื่อว่า Marvel Super War นั่นเองนะฮะและเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับฮีโร่ในค่าย Marvel นะครับผมทั้งจากเรื่องอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Avenger X-Men นะครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆที่จะตามมานะฮะก็จะมีตัวละครที่แบบว่าในค่าย Marvel แบบว่าแทบจะทุกตัวเลยนะฮะนี่ฮะก็จะมีพวก Deadpool พวก Scarlet Witch Vision กัปตันมาเวลเรียกว่าแทบจะทุกตัวเลยนะฮะซึ่งณขนาดนี้นะฮะมันก็มีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเทสอยู่นั่นเองนะฮะยังไม่เปิดเป็นตัวเต็มนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นแนวโมบ้ามือถือ 5-5 นะครับผมพูดง่ายๆก็จะเหมือนพวก ROV นั่นแหละนะครับผมโดยอินเทอร์เฟซแต่ละอย่างนะฮะตอนนี้ก็ยังมีการบั๊กอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นปะตัวหนังสือก็จะแตกๆนะฮะเนี่ยเห็นว่าคนพิมพ์คุยกันนี่ตัวหนังสือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะรวมไปถึงพวกไอเทมนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเห็นว่าเนี่ยตัวหนังสือยังแตกอยู่นะฮะในเรื่องของภาษาไทยนะครับอ่ะพูดมานานนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวตัวละครตัวนึงนะครับผมที่ไม่ได้หายไปจากการดิดนิ้วของธานอสนะครับผมมันก็คือเจ้าล็อกเก็ตแร็คคูนนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสายแครี่นั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆนะฮะเป็นสายดาเมจต่อเนื่องนะครับผมเป็นตัวที่เล่นง่ายมากแล้วก็เรียกได้ว่าผมเอาไปลองมาแล้วรอบนึงนะฮะคือแบบน่าจะเป็นตัวที่ยิงเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้นะไม่ใช่ยิงเร็วสิยิงรัวที่สุดในเกมนะตอนนี้นะฮะเจ้าล็อกเก็ตแร็คคูนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในหน้าจับคู่นะฮะตอนนี้มันก็เล่นได้แค่แบบกับบอทนะครับผมเล่นกับคนยังไม่ได้นะฮะสำหรับเกมนี้ จริงๆผมก็อยากเล่นกับคนนะนะครับผมแต่ว่าเหมือนว่าเซิร์ฟมันยังจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมการกดเล่นกับคนก็ยังแบบยังเล่นไม่ได้นะสำหรับตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็มีระบบสกิลที่เป็นสกิลชาเลนเจอร์อยู่10สกิลนะฮะเท่าที่เราได้เห็นกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลฟาร์มแล้วก็นี่น่าจะเป็นสกิลล้างสถานะนะฮะมีฮิลมีบลิงค์นะครับผมแล้วก็มีสตันนะฮะมีวิ่งไวแล้วก็โจมตีหนักนี่น่าจะเป็นกดแล้วแบบยิงแรงนะฮะแล้วก็โลเทพกดแล้วได้โล่นะครับผมอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะฮะเอาเข้าเกมซะงั้นนะโอเคเรียกว่าสกิลก็จะมี10สกิลนะครับผมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวสามารถเลือกสกิลได้3สกิลนะเนี่ยเห็นปะเรียกว่าโคตรเทพนะฮะฝั่งเรามีควิกซิลเวอร์นะครับผมมีตัวผมนะฮะล็อกเก็ตแร็คคูนสกาเลตวิทเดดพูลแล้วก็โลกินะครับผมโอ้โหเรียกว่ามีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับผมไปกันเลยนะฮะมาของที่จะออกนะครับผมน่าจะยังไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากมายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ของมันก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมเอาแบบออกตามมันไปก่อนแล้วกันนะฮะมีเท่าไหร่ออกไปแบบนั้นเลยนะฮะฝั่งเราใช้เป็นควิกซิลเวอร์ฟาร์มนะฮะนี่แล้วก็โลกิเลนกลางเดดพูลเลนบนนะฮะส่วนเรามากับสกาเลตวิชนะครับผมสกาเลตวิชเขาน่าจะเป็นตัวซับให้เรานะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมอัพสกิลหนึ่งนำนะฮะนี่ฮู้ฮู้ฮู้เสียงยิงนี่แบบมีฮู้ฮู้ด้วยโอเคสกิลหนึ่งล็อกเก็ตเล็กคูณนะครับผมเวลากดแล้วเนี่ยนะฮะจะยิงรัวนะครับผมเหมือนว่าจะยิงรัวได้ทุ่งจะยิงรัวได้5นัดนะฮะเนี่ยจะยิงรัวแบบนี้นะฮะสามารถยิงคนยิงป้อมได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สกิล2เป็นกดแล้วเพิ่มความเร็วนะเป็นสกิลหนีนะครับผมโอ้ยเราเจอไอแอมคูดว่ะโอ้โหทุบกูละอย่าทุบอย่าทุบกูเพื่อนสกาเลตช่วยด้วยยิงรัวๆนะฮะเอ้ยโอ้โหโดนดึงคลิปหายแล้วไม่มันหายตัวไปไหนวะเนี่ยต้องตัดคลิปก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บยิงฮอกอายฮอกอายเอามันมาใหม่มันมาใหม่นะฮะยังไงโอ้โหเจอฮอกอายล็อกเป้านะครับผมอัพสกิลหนึ่งนำไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากกดเลนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แล้วก็ที่แม่น้ำนะฮะจะมีหุ่นยนต์ไอ้ตัวนี้อยู่นะฮะเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีเหรียญกระเด็นออกมานะเนี่ยเป็นเหรียญนะฮะแล้วก็เวลาเก็บก็จะได้ตังค์นะครับผมทำให้แบบไอเทมเราจะนำนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดเฉพาะของเกมนี้เลยนะฮะก็จะเหมือนพวกนกใน ROV นะท่านนึกไม่ออกนะโอ้โหสกาเลตโหดมากนะครับผมสกาเลตวิทดับเบิลคิวไปเลยว่ะจังหวะนี้โอ้โหสุดจัดโอเคนะครับผมได้อันติเมทตอนเลเวล4เหมือนกันนะฮะอันติเมทจะเป็นการโยนโอ้ยโดนดึงโอ้โหเดี๋ยวให้กูพูดเอาตัด
ตายเลยโอ้โหโคตรแรงโดนดึงเข้าป้อมนี่ฮะไอ้เจ้าแอมกรูดนี่มันสามารถดึงเราได้นะครับผมตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะฮะสกิลอัลติเมทนะครับผมจะเป็นการโยนกับระเบิดนะแล้วก็สามารถโยนได้2ทีนะครับผมคูดาวไวมากนะฮะฝั่งศัตรูที่มาเหยียบเนี่ยก็จะเห็นเรียกได้ว่าเป็นเราจะเห็นวิชั่นนะฮะเป็นเป้าหมายขึ้นในแผนที่แล้วก็จะทำดาเมจนะครับผมสำหรับกับระเบิดนะโอเคโอ้ยโดนดึงอีกแล้วมันดึงไกลจังวะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยฟิกเกอร์ออกแล้วไม่ใช่ฟิกเกอร์ เขาเรียกว่าบลิงค์นะครับผมติดจาก RV นิดหน่อยนี่โยนระเบิดไปโยนไปอีกทีปึ้มนะครับผมโอ้โหกดโลเทปเลยนะฮะคูดาวบลิงค์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ110วินะไม่ใช่110 120นะครับผมสแปมไปเรื่อยๆก่อนนะฮะสแปมสกิล1ไฟปึ๊บแล้วก็คูดาวโลเทปจะอยู่ที่ประมาณ90วินะฮะสกาเลตเราโหดมากเลยท่านผู้ชมโอเคเราต้องยิงป้อมแล้วปึ๊บๆๆ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 
มาแล้วไอ้แอมกรุดมันสามารถวาร์ปมาได้ปะโอ้โหมันดึงเพื่อนเราเข้าป้อมสวยครับผมเพื่อนเราเก็บไปนะฮะสกาเลตวิชฮอกอายนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ยิงไกลมากนะครับผมเป็นแครี่นะฮะเหมือนกับเราเลยแต่เราจะเป็นสายแบบยิงรัวแต่ว่าไม่ได้ยิงไกลเท่าไหร่นะฮะสำหรับพ็อกเก็ตแร็คคูนนะฮะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วนาตาชาโรมานอฟเราตามฆ่าเขากันเถอะเอาหายตัวโอ้โหบิงหนีไม่ได้แล้วเพื่อนมันมาด้วยนะฮะมานาเราหมดด้วยนะครับผมจังหวะนี้นะฮะต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมดีคอกลับบ้านก็เหมือนเกมอื่นๆนะฮะประมาณ5วินะครับผมสำหรับการรีคอร์ประมาณ5หรือ4นี่แหละนะฮะแบกปืนวิ่งอย่างเท่เลยสกาเลตวิทย์นี่โกงมากเลยนะท่านผู้ชมจากที่เจอมานะฮะเวทมันกว่าเออดูดิรัวๆเลยทั้งป้อมทั้งคนนะฮะเอานางไม่ลงจริงๆสำหรับคนนี้นะฮะเดนบนมีเดธพูลโอ้โหเดธพูลเจอหนักมากแต่เราน่าจะไปช่วยไม่ทันนะฮะช่วยไม่ทันก็ดันต่อนะครับผมสเต็ปของเกมโมบ้าโยนระเบิดไปพอระเบิดพอเป้าหมายมาเหยียบกับระเบิดเราเนี่ยก็ประมาณ 0.5 วินะประมาณครึ่งวินะครับผมระเบิดมันก็จะระเบิดทันทีนะถือว่าแรงไหมไม่แรงเท่าไหร่นะผมว่านะฮะแต่มันโยนได้รัวไงสำหรับล็อกเก็ตแรคคูนของเรานะโยนระเบิดรัวถ้าเทียบกับ RV ก็จะอารมณ์เหมือนแบบโอ้ยโอ้โหระวังไอ้เจ้าตัวนี้มานะก็จะเทียบกับตัวลินดิตนะครับผมเหมือนอันตีลินดิตอะนะใน RV นะครับผมโอเคเราอย่าพูดถึง RV ดีกว่านะฮะเดี๋ยวมีดราม่าอีกนะครับผมพี่เอาไปเทียบกันได้ไงมันคนละเกมไอ้บ้าเอ้ยอะไรแบบนี้นะโอเคโอเคเราจะโฟกัสที่เกมนี้นะครับผมโอ้ยเพื่อนเข้ามาเยอะฮักก็มาว่ะทุ่มหินมาหนึ่งทีแต่เรายิงอยู่นะฮะสแปมโอ้โหป้อมยิงป้อมยิงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้ยจะหันกลับไปยิงทำไมเนี่ยถอยเกมนี้ก็จะมีออบเจกตีฟนะครับผมเหมือนเกมโมบ้าทั่วไปเลยนะนะฮะมีออบเจกมีแบบเขาเรียกว่าเป็นออบเจกใหญ่ออบเจกเล็กนะครับผมบัฟฟ้าบัฟแดงมีหมดนะฮะคล้ายๆกันนั่นเองแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะฮะโอเคฝั่งเราควิกซิลเวอร์อยู่กลางนะครับผมโอ้โหสกาเลตเนี่ยบัฟฟ้าเห็นปะบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามเกิดนะฮะก็จะเป็นตัวแบบเฮ้ยนาตาชาอยู่ใกล้เราเป็นตัวเหมือนปีศาจนะเหมือนฮักนะฮะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหอันติยัดเราเลยแต่เราเวลนำนะครับผมเราเวลนำว่ะโอเคถือว่าสวยถือว่าเด็ดล็อกเก็ตของเราโอเคของไม่ต้องคิดมากนะผมออกไปเลยนะฮะสำหรับของยิงป้อมยาวๆโอ้ยไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะมันมาจากเรื่อง X-Men นะฮะไอตัวสายฟ้านะครับผมที่เป็นผู้หญิงอะปล่อยพลังสายฟ้าแบบโหดมากเลยนะเนี่ยอันติมันโอ้โหระวังเลยนะฮะแล้วอันติวางได้ไกลด้วยนะปัญหานะครับผมเจ๊เกมนี้มีแค่ในระบบ Android นะฮะตอนนี้ iOS ยังไม่มีนะฮะผมก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ Android ของผมอัดนะฮะอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะมันไม่เหมือนเอา iPhone อัดอ่ะ iPhone อัดมันจะลื่นแบบลื่นปื๊ดนะฮะ Android อัดก็จะมีแหลกๆหน่วงๆบ้างแล้วแต่สถานการณ์การบวกนะฮะกลับบ้านก่อนนะครับผมเหมือนเลือดเราจะไม่พร้อมนะฮะตอนนี้มาพูดถึงแมปนะแมปก็จะเป็นเหมือนวากันดานะครับผมนี่เห็นป่ะอารมณ์เหมือนวากันดานะฮะเมืองหลวงของแบล็คแพนเธอร์นั่นเองนี่เห็นป่ะเออจะเป็นดีไซน์แบบว่าดำๆทองๆนะฮะนี่โอ้โหเพื่อนเราโหดจัด
คแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบบมืดๆเอ้ยเจอ2ตัววางกับดักตายนะครับผมแลมเพสไปปังนี่ฮะก็ต้องรอดูว่ามันจะเฮ้ยกูดมากูดมากูดยังไงล่ะพี่กูดนี่ค่อนข้างถึกเลยนะเป็นตัวแทงที่ถึกโคตรฮักก็ถึกเหมือนกันนะครับผมแต่เรามีกับระเบิดนะฮะโยนไปโยนไปตายเลยโอ้โหเดดพูลคิวไปนะฮะไอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะนี่นะฮะไม่ใช่ระบบใหม่สิเป็นระบบเฮ้ยเดี๋ยวบวกก่อนบวกก่อนเดี๋ยวมาพูดทีหลังยิงก่อนยิงก่อนยิงรัวๆสกิล1รัวๆโอเคเอ้ยกูดมาอีกแล้วออกก่อนนะฮะเอาคนนี้ก่อนฮอกอายยังไงเดี๋ยวยังไงกูดจ๋าโอ้โหกระตุกหนักมากเรียกว่าเอาเล่นเอามือถือที่กระตุกนะฮะไอ้ระบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นระบบที่เรียกได้ว่าผมขอเรียกมันว่าเป็นระบบอัพเหมือนอัพความสามารถของตัวละครนะฮะคือมันจะมี4อย่างให้อัพนะครับผมตอนที่เลเวลเราถึงนะระบบนี้ก็เป็นระบบใหม่ที่ RV กำลังจะเอาเข้านะฮะก็คือเวลาเลเวลถึงเนี่ยเราจะสามารถเลือกความสามารถของตัวละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหมือนว่าจะเป็นยิงไวขึ้นล็อกเป้าได้แม่นขึ้นอะไรพวกนี้นะเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้นะคือมันจะเป็นเหมือนแบบเพิ่มความสามารถของตัวละครคือมันจะเด้งขึ้นมาตอนที่เราเลเวลถึงนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีจุดเราฟาร์มก่อนนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นออบเจกต์ใหญ่นะนี่เซอร์เทอร์นะฮะเซอร์เทอร์จริงด้วยท่านผู้ชมใครนึกไม่ออกนะฮะมันเป็นตัวร้ายในทอร์แรกนาร็อกนะไม่ใช่เป็นตัวร้ายดิมันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวทำลายแอสการ์ดอะท่านผู้ชมที่ทอร์แบบว่าเรียกมันมาทำลายแอสการ์ดเพื่อที่จะฆ่าเฮล่านะฮะเวลาเราฆ่าเซอร์เทอร์ได้ก็กดเรียกออกมาได้แบบนี้นะอารมณ์ก็จะแบบเป็นตัวแทงทางป้อมให้ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะเป็นเหมือนเป็นมังกรเล็กในตอนที่เราฆ่าดักสลิเยอร์ในเกม RoV นะฮะเนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยเซอร์เทอร์นะฮะตัวโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมก็มาช่วยเราแทงป้อมแล้วก็ตีป้อมนะประมาณนี้นะฮะผมโอเคจบนะฮะส่วนในเรื่องของงานภาพนะฮะตอนนี้ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะต้องรอดูตอนที่เกมเปิดนะฮะตอนนี้มันก็เป็นแค่แบบทดลองอยู่นะฮะก็อย่างว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะต้องรอวันที่เปิดนะครับผมมาดูกันว่าวันที่เปิดเนี่ยมันจะโอเคขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ Avenger ไม่ใช่ Avengers Marvel Super War นะครับผมเป็นเกมโมบ้าที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับผมของทางค่าย Marvel ที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดเลยนะก็จะใช้ตัวละครเรียกได้ว่าในค่าย Marvel เนี่ยได้แทบทุกตัวนะฮะในอนาคตที่เราเห็นในปกนะครับผมก็น่าจะมีพวกธานอสอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะฮะกัปตันอเมริกาไอรอนแมนวอร์แมชชีนนะฮะพวกอีกหลายๆตัวที่มันยังไม่เข้าอ่ะก็จะน่าจะตามแบบตามมานะฮะในอนาคตนะครับผมตอนที่เกมเปิดนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวไปเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครในเกมนี้นะครับผมตอนนี้ก็เอาล็อกเก็ตแล็คคูนไปก่อนนะฮะแครี่ยิงรัวที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับผมณขณะนี้นะฮะของเกม Marvel Super War นั่นเองโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ See you แล้วเจอกัน